เรามาพูดถึงเรื่องความรักกันหน่อยดีกว่านะคะถ้าพูดถึงเรื่องความรักหรือว่าเนื้อคู่อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะบทจะมาก็มานะคุณผู้ชมคะอย่างที่เขาบอกค่ะว่าพรหมลิขิตมั้งคะอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องความรักแบบนี้ก็ต้องยกให้เจ้าแม่ของเราเลยนะคะเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีค่ะวันนี้พี่แป๋วก็จะมาพร้อมกับความรักของคนดังนะคะที่มาแบบเทพอุ้มสมให้ได้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศเย็นๆให้ความรู้สึกโรแมนติกได้ฟิลลิ่งนะคะมันทำให้เปารู้สึกถึงความรักของชาวบ้านนะคะของตัวเองไม่มีเราจะพูดถึงความรักของดาราทั้งฝั่งไทยและเทศค่ะที่พวกเขาเนี่ยสร้างตำนานรักกลางกองถ่ายแล้วก็กลายเป็นคู่ชีวิตนอกจอจนถึงทุกวันนี้ค่ะคนแรกจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคู่รักบรรลือโลกแบรดพิตต์กับแองเจลิน่าโจลีเขาปิ๊งกันในกองถ่ายหนังโรแมนติกแอคชั่นมิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธเมื่อปี2005ค่ะซึ่งตอนนั้นพี่แบรดเนี่ยยังมีเครดิตเป็นสามีของเจเนฟเฟอร์อนิสตันอยู่เลยโจลีเลยหนีไม่พ้นถูกหาว่าเป็นมือที่3ซึ่งแบรดโจลีก็ปากแข็งมานานหลายปีว่ามาสานสัมพันธ์กันหลังแบรดหย่ากับอนิสตันแล้วแต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะพลิกลิ้นยอมรับว่าปิ๊งกันตั้งแต่ตอนเข้าฉากนัวเนียกันตอนโน้นนั่นแหละและถึงแม้ว่า Daredevil จะเป็นหนังแป๊กที่ผู้กำกับออสการ์สุดหล่อเบนแอฟเฟกไม่อยากจดจำแต่เขาก็ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ส่วนตัวว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ในชุดแดงเรื่องนั้นทำให้เขาพบรักกับภรรยาเจนนิเฟอร์การ์ดเนอร์ที่ตอนนี้มีลูกด้วยกันแล้วนะคะฝากสุดหล่อจอสดูฮาเมลก็ปิ๊งกับนักร้องสาวเฟอร์กี้แห่งวง The Black Eyed Peas ตอนที่ฝ่ายหญิงเนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญในซีรีส์ลาสเวกัสที่เขาแสดงอยู่จากนั้นก็ปลูกต้นรักเรื่อยมาจนได้แต่งงานกันและเพิ่งจะมีโซ่ทองคล้องใจปีนี้เองส่วนสุดหล่อไรอันเรโนกับเบลคไลฟ์ลีกิ๊กเก่าของลีโอนาร์โดดิคาปิโอก็พบรักกันกลางกองถ่ายหนัง The Green Lantern เมื่อปี2010ค่ะถึงขั้นซุ่มเงียบแต่งงานกันเลยก็กลายเป็นคู่รักที่สวยหล่อสมกันเป็นที่สุดแต่ตอนนี้แววว่ารักชักขมซะแล้วค่ะเพราะว่าไรอันอันเป็นสามีจอมเฮียบอยากให้ภรรยาเป็นแม่เหย้าแม่เรือนสกรีนตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมและงานของภรรยาจนตอนนี้น้องเบลคเนี่ยปวดหัวค่ะขณะที่เจมส์บอนด์สุดเท่เดนิเอลครีกก็สลัดรักคู่ควงลูกครึ่งซัสกิมิเชลทันทีที่ได้ร่วมงานกับนางเอกตาคมไรเชลไวส์ในหนังผี The Dream House เช่นเดียวกับฝ่ายหญิงที่ถึงขั้นหย่ากับสามีดาร์เรนอาโรนอฟสกี้ผู้กำกับหนัง Black Swan แล้วก็ไปซุ่มเงียบแต่งงานกันแต่ขาเมาส์ทำงานได้ไม่นานก็ต้องเงียบไปเองค่ะเพราะคู่นี้เขาหวงความเป็นส่วนตัวสุดๆส่วนบ้านเราคู่รักที่ปิ๊งกันกลางกองถ่ายจนกลายเป็นคู่ชีวิตก็คือกวางกมลชนกกับน็อตนุติค่ะได้ร่วมงานกันครั้งแรกในละครยาติกาบทบาทใกล้ชิดสนิทแนบเป็นสามีภรรยากันค่ะก็เลยรักกันเลยเถิดมาจนถึงนอกจอแล้วตอนนี้ครอบครัวก็น่าอิจฉานะคะฝ่ายหญิงเนี่ยยอมลดบทบาทหน้าจอไปเป็นแม่บ้านเต็มตัวดูแลลูกๆด้วยตัวเองเลยค่ะอีกคู่นึงก็คือกบบรู๊คไงคะละครเรื่องลูกตาลลอยแก้วเป็นจุดเริ่มต้นให้หนุ่มนักเรียนนอกได้รู้จักสนิทสนมกับนางเอกเบอร์หนึ่งของวิกหมอชิตขณะนั้นจนได้เรียนรู้นิสัยใจคอแล้วก็พัฒนาเป็นความรักแล้วก็จูงมือกันฝ่าด่านคุณแม่ไม่ปลื้มได้สำเร็จก็มีน้องณดาที่คุณย่าทั้งรักทั้งหลงเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะไอ้ที่จริงก็ยังเห็นมีอีกหลายคู่นะคะที่มีการปิ๊งปั๊งกันกลางกองถ่ายแต่ว่าเขาจะไปตกร่องป่องชินกันหรือเปล่าเราก็คงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะรู้นะคะส่วนแป๋วนี่ยืนทำงานอยู่คนเดียวอย่างนี้เนี่ยจะให้ปิ๊งกับทีมงานก็คงยากยิ่งช่างหน้าช่างผมนี่นะคะก็ยิ่งไม่ได้ยังไงคะพี่แป๋วน่ากลัวส่วนช่างกล้องนะคะก็ไม่ได้ค่ะบางคนเนี่ยแต่งงานไปแล้วส่วนที่เหลือเป็นทองไม่มีใครตกถึงท้องเลยค่ะก็ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมฝนกับพี่แป๋วถึงโสดกันถึงทุกวันนี้ไม่มีใครมาปิ๊งสักทีก็อย่างนี้แหละค่ะอย่างที่พี่แป๋วก็เล่าให้ฟังนะคะ